สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนพระคัมภีร์ออนไลน์กลางสัปดาห์กับเราที่นี่นะครับที่คริสตจักรบางใหญ่ถึงแม้ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เรียนส่วนนี้เพื่อสอนคุณถึงหนังสือ1เปโตรแต่ด้วยส่วนตัวเองแล้วผมก็ได้รับพระพรเป็นการส่วนตัวนะครับกับความจริงที่พระเจ้าได้พูดผ่านหนังสือเล่มนี้และผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคุณเองก็ได้รับพระพรและได้รับการหนุนใจจากการศึกษานี้ด้วยนั้นในการศึกษากับเราในคืนนี้นะครับผมขอเชิญชวนคุณที่จะชักชวนเพื่อนๆครอบครัวของคุณที่อยู่ใกล้ๆคุณนะครับมาศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันเตรียมพระคัมภีร์ของคุณเตรียมโน้ตของคุณแล้วก็มากกว่านั้นสำคัญที่สุดก็คือให้คุณเตรียมจิตใจของคุณนะครับเพื่อรับฟังพระคำของพระเจ้าแชร์ไลฟ์สตรีมนี้แชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆกับคุณแล้วก็ครอบครัวของคุณแชร์
คำอธิษฐานของคุณที่คุณอยากจะให้เราอธิษฐานเพื่อข้างล่างนี้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์พระพรที่คุณได้รับหรือว่าคุณอาจจะมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการศึกษาของเราหรือว่าอะไรก็ตามที่คุณอยากจะถามเกี่ยวกับพระเจ้านะครับก็คุณก็สามารถคอมเมนต์ได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ด้วยดังนั้นในคืนนี้นะครับในการศึกษาพระคำเราจะยกข้อพระคัมภีร์ข้อเดียวที่จะมาเรียนกันและเราจะเปิดพระคัมภีร์ของเราไปที่นั่นนะครับไปที่1เปโตรบทที่1ข้อ13เราจะเรียนข้อเดียวนะครับในคืนนี้1เปโตรบทที่1ข้อ13คุณสามารถอ่านตามผมได้หรือแค่อ่านตามสายตานะครับที่บ้านของคุณ1เปโตรบทที่1ข้อ13บอกว่าเพราะฉะนั้นจงเตรียมตัวเตรียมใจของพวกท่านไว้ให้ดีจงรู้จักควบคุมตัวเองจงตั้งความหวังทั้งหมดไปที่พระคุณซึ่งประทานแก่พวกท่านในเวลาที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาปรากฏเราจะอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะพระองค์สัตย์ซื่อกับเราเสมอเราอาจจะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านมาเดือนกว่าแล้วเราถูกจำกัดในการเคลื่อนไหวการทำงานเราถูกจำกัดถึงแม้ว่ารายได้ของเราอาจจะถูกจำกัดเหมือนกันแต่เรารู้ว่าพระองค์ทรงเลี้ยงดูเราเสมอพระองค์ไม่ขาดเหลืออะไรพระองค์ดีกับเราทุกวันและความเมตตาของพระองค์สดใหม่มีไว้ให้กับเราขอบคุณพระองค์ที่เราสามารถมีความสุขในการเลี้ยงดูของพระเจ้ากับเราฝ่ายร่างกายแต่ตอนนี้ที่เราจะเปิดโอกาสให้พระองค์เลี้ยงดูเราฝ่ายจิตวิญญาณขอให้พระองค์ตรัสกับเราผ่านพระคำของพระองค์ขอให้พระองค์เปิดชีวิตเปิดจิตใจของเราให้รับการเลี้ยงดูจากพระคำของพระองค์หล่อหลอมจิตใจของเราขอความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์จะนำพาเราเข้าไปสู่ความจริงของพระองค์และให้เรานั้นดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์นี่เป็นคำอธิษฐานของเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคำถามของเราในการศึกษาในคืนนี้นะครับมีดังนี้เราจะดำเนินชีวิตอย่างมีความหวังในโลกที่ไร้ความหวังอย่างไรเราจะดำเนินชีวิตอย่างมีความหวังในโลกที่ไร้ความหวังอย่างไรผมได้บอกนะครับว่าตอนนี้ในช่วงวิกฤตนี้ผมได้จับตามองกับคนที่สิ้นหวังกับคนที่หาทางออกกับคนที่ภาษาไทยจะชอบใช้คำว่าคิดสั้นเพราะเขาอยากจะตัดชีวิตตัวเองดังนั้นที่เราต้องปรับจับตามองเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเลขของผู้ป่วยนะครับที่จะขึ้นหรือว่าลงก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่ตัวเลขของผู้ป่วยของโควิดเนี่ยเริ่มมีน้อยลงแต่ว่าเพราะความเครียดกับเศรษฐกิจเพราะความเครียดที่เลี้ยงดูครอบครัวตัวเองไม่ได้หลายคนคิดสั้นหลายคนขาดความหวังหลายคนสิ้นหวังและสิ่งนั้นอาจจะไม่เข้าถึงผู้ไม่เชื่ออย่างเดียวแต่อาจจะเข้าถึงผู้เชื่อด้วยดังนั้นเราในฐานะผู้เชื่อเราจะดำเนินชีวิตตามความหวังในชีวิตจริงได้ยังไงเพราะว่าจริงอยู่ข้อ3เรามีสถานะนี้กับพระเจ้าว่าเราอยู่ในความหวังกับพระเจ้าเพราะความรอดของเรากับพระองค์แต่คริสเตียนหลายคนไม่ได้ใช้ชีวิตในความหวังตามความเป็นจริงดังนั้นอันนี้เป็นการศึกษาของเราในคืนนี้นะครับว่าเราจะใช้ชีวิตในความหวังตามความเป็นจริงยังไงว่าเราจะไปแม้ว่ามันยากที่จะมีความหวังในโลกนี้คริสเตียนมีความหวังอะไรในพระเจ้าอันนี้เป็นข้อเดียวที่ผมอยากจะดูในคืนนี้และผมอยากจะให้เป็นข้อเดียวที่จะหนุนใจเราให้ใช้ชีวิตในความหวังตามความเป็นจริงเพราะความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าผมสังเกตนะครับว่าเปโตรกับเปาโลเนี่ยมีความแตกต่างในการเขียนจดหมายฝากของพวกเขาเพราะเปาโลเนี่ยส่วนมากจะเขียนจดหมายฝากแบ่งเป็นครึ่งครึ่งหนึ่งจะเป็นหลักคำสอน doctrine ในภาษาอังกฤษและอีกครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงก็คือ practice
พราะเราเชื่ออย่างนี้ในความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าพระเจ้าได้ทำอย่างนี้พระเจ้าได้ทำอย่างนั้นพระเยซูได้ทำอย่างนี้ดังนั้นเราต้องใช้ชีวิตแบบนี้แต่ส่วนมากเปาโลเนี่ยจะแบ่งเป็นครึ่งครึ่งแรกคือหลักคำสอนครึ่งหลังคือการเอาไปใช้ในชีวิตจริงอันนั้นคือบาลานซ์ของเปาโลแต่เปโตรก็เหมือนกันเปโตรก็พูดถึงหลักคำสอนความเชื่อความสัมพันธ์ของเรากับสิ่งที่พระเจ้าได้ทำแต่ข้อแตกต่างของเขาคืออย่างนี้เปโตรไม่ได้ใช้เวลานานนะครับเพื่อที่จะบอกคริสเตียนเพราะคุณมีหลักความเชื่ออย่างนี้มีความจริงอย่างนี้ไปใช้ชีวิตอย่างนี้ซะเปโตรไม่ได้ใช้เวลานานเลยเพราะข้อ1ถึงข้อ12เปโตรพูดถึงความรอดที่เราได้รับจากพระเจ้าแต่ขึ้นต้นข้อ13เขาบอกเลยเพราะฉะนั้นจงใช้ชีวิตแบบนี้จงเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงของคุณแบบนี้ดังนั้นคำถามของเราในคืนนี้มีดังนี้นะครับเราจะดำเนินชีวิตอย่างมีความหวังในโลกที่ไร้ความหวังได้ยังไงดูข้อ13นะครับเพราะว่าคำสั่งหลักของเปโตรที่นี่ไม่ได้อยู่ใน2ประโยคแรกแต่ไปอยู่ที่ประโยค2ประโยคสุดท้ายในข้อ13เขาอาจจะมีประโยคอธิบายเยอะที่อาจจะไม่ชัดเจนในพระคัมภีร์ภาษาไทยนะเพราะมันมีแต่จงแต่ในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษเนี่ยคำสั่งมันมีอยู่ประโยคเดียวแล้วมันชัดเจนที่บอกว่าข้อ13ดูพระคัมภีร์นะครับจงตั้งความหวังทั้งหมดไปที่พระคุณซึ่งปรากฏซึ่งประทานจะประทานแก่พวกท่านในเวลาที่พระเยซูจะเสด็จมาปรากฏถึงแม้ว่ามันมี2ประโยคแรกที่มาก่อนแต่ประโยคหลักและประเด็นหลักของเปโตรที่นี่ก็คืออะไรครับจงตั้งความหวังทั้งหมดไปที่พระคุณซึ่งประทานแก่พวกท่านในเวลาที่พระเยซูจะเสด็จมาปรากฏเพราะเราได้รับความรอดจากพระเจ้าในการทำงานของพระองค์ในข้อ1ถึง12ดังนั้นเราควรจะดำเนินชีวิตแบบนี้โดยการอะไรเราต้องตั้งความหวังทั้งหมดกับพระคุณที่กำลังจะมาเมื่อพระเยซูจะเสด็จกลับมาพระคุณที่เปโตรกำลังพูดถึงที่นี่คืออะไรพระเยซูยังไม่ได้ให้พระคุณกับเราในวันที่พระองค์มอบพระคุณให้กับเราในวันที่พระองค์สิ้นพระชนม์และฟื้นขึ้นมาหรอครับพระองค์ยังไม่ได้มอบพระคุณให้กับเราในวันที่เรารับเชื่อหรอครับคำว่าพระคุณที่พระเยซูจะประทานเมื่อพระเยซูจะเสด็จกลับมาเนี่ยก็คือความสมบูรณ์ความเต็มเปี่ยมของพระคุณที่พระองค์จะมอบให้กับเราพระคุณที่เปโตรกำลังพูดที่นี่คือขั้นสุดท้ายของพระคุณเหมือน graduation วันรับปริญญาของพระคุณว่าพระคุณนี้ได้ถูกริเริ่มด้วยการทำงานของพระเจ้าได้รับการริเริ่มเมื่อพระบิดาได้ส่งพระบุตรมาได้รับการริเริ่มเมื่อพระบุตรสิ้นพระชนฟื้นขึ้นมาและมอบความรอดนี้ให้กับเรามันจะถึงขั้นสุดท้ายเมื่อไหร่ครับเมื่อในเวลาที่พระเยซูจะเสด็จมาพระองค์จะมอบให้กับท่านถึงความเต็มเปี่ยมถึงความสมบูรณ์ของพระคุณนี้ดังนั้นเปาโลสามารถพูดได้นะครับในเอเฟซัสบทที่2ข้อ7บอกว่าเพื่อว่าในยุคต่อๆไปพระองค์จะทรงสำแดงพระคุณอันอุดมเหลือล้นของพระองค์ด้วยพระกรุณาที่มีต่อเราในพระเยซูด้วยพระกรุณาของพระเยซูในพระเยซูเราได้รับอะไรพระเจ้าได้สำแดงอะไรพระคุณอันอุดมเหลือล้นของพระองค์ภาษาอังกฤษนะครับใช้คำว่า immeasurable riches มันเป็นขุมทรัพย์ที่วัดไม่ได้ในพระองค์พระเจ้าจะแสดงเมื่อไหร่ในยุคต่อๆไปมันอาจจะไม่เกิดขึ้นในยุคนี้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตนี้แต่ในวันที่พระเยซูจะเสด็จมาพระเจ้าจะสำแดงพระคุณของพระองค์อันเหลือล้นพ้นในความสมบูรณ์ของมันเมื่อพระเยซูจะเสด็จกลับมาดังนั้นเพราะความรอดของเราคริสเตียนโดยเฉพาะคริสเตียนนะครับที่กำลังผ่านการทุกข์ทรมานเช่นคริสเตียนใน1เปโตรนี้จะต้องดำเนินชีวิตสำหรับอนาคตอันนี้คือประเด็นของเปโตรอย่าดำเนินชีวิตเฉพาะในปัจจุบันเรามีสาเหตุที่จะดำเนินชีวิตสำหรับอนาคตที่กำลังจะมาถึงแม้ว่าเราผ่านการทุกข์ทรมานอยู่วิกฤตอยู่คุณสามารถดำเนินชีวิตมากไปกว่าปัจจุบันของคุณเพราะเรามีความหวังกับพระคุณที่กำลังจะมาในการกลับมาของพระเยซูเปาโลสามารถพูดได้นะครับในโคโลสีบทที่2บอกบทที่3ข้อ2บอกว่าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบน set เหมือนกันในภาษาอังกฤษก็เหมือนกันครับ set your hope จงเอาใจใส่อะไร
สิ่งที่อยู่เบื้องบนสิ่งของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งอยู่ในแผ่นดินโลกเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านตายแล้วและชีวิตของพวกท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้าเพราะคุณมีความสัมพันธ์ในพระเยซูและกับพระเจ้าแล้วผ่านพระเยซูคุณสามารถเอาใจใส่สิ่งที่กำลังจะมาสิ่งของพระเจ้าอย่าเฉพาะโฟกัสในปัจจุบันแต่ผมขอถามนะครับว่าเราจะตั้งความหวังทั้งหมดไปที่พระคุณซึ่งพระเจ้าจะประทานกับเราเมื่อพระเยซูจะเสด็จกลับมาอย่างไรเราจะตั้งความหวังทั้งหมดไปที่พระคุณนี้อย่างไรเราได้บอกนะครับว่ามันมี2ประโยคที่จะอธิบายดูข้อ13นะครับข้อแรก13กไก่อันนี้เป็นคำอธิบายแรกว่าเราจะตั้งความหวังของเรายังไงจงเตรียมตัวเตรียมใจของพวกท่านไว้ให้ดีจงเตรียมตัวเตรียมใจของพวกท่านไว้ให้ดีเปโตรหมายถึงอะไรเมื่อเราให้เราเตรียมตัวเตรียมใจมันมีบาง translation นะครับหรือการแปลพระคัมภีร์โดยเฉพาะ King James ในภาษาอังกฤษเพราะผมเช็ค King James ของภาษาไทยแล้วมันไม่แสดงการแปลมาแบบนี้เพราะในภาษาอังกฤษบอกว่า gird up the loins of your mind ถ้าแปลในภาษาไทยนะครับเขาจะแปลออกมาว่าคาดเอวของความคิดเจ้าคาดเอวความคิดมันเป็นยังไงรูปภาพนี้มันเป็นรูปภาพของการปฏิบัติในยุคของอาจารย์เปาโลในยุคของอาจารย์เปโตรเพราะในยุคของพวกเขาผู้ชายของพวกเขานะครับเวลาเขาแต่งกายเนี่ยเขาไม่ได้ใส่เสื้อยืดแล้วก็กางเกงขายาวแต่เขาจะใส่เสื้อคลุมยาวเขาจะมีเสื้อในที่มันยาวเป็นยาวอันเดียวไปเลยและเขาจะมีเสื้อนอกหรือเป็นเสื้อคลุมที่มันยาวด้วยแต่เพราะมันยาวเฉพาะพวกผู้หญิงนะครับคุณรู้ว่า dress ชุดยาวเนี่ยมันเป็นยังไงคุณต้องมีเข็มขัดเพื่อรัดมันให้แน่นและโดยเฉพาะเพื่อคุณจะเคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกเพื่อคุณจะเดินไปข้างหน้าอย่างสะดวกโดยเฉพาะถ้าคุณรีบนะครับถ้าคุณจะวิ่งคุณเดินไปข้างหน้าไม่ได้ถ้าคุณไม่เอาเข็มขัดมาคาดเอวหรือรัดเสื้อยาวนั้นด้วยเข็มขัดดังนั้นเพื่อเดินไปข้างหน้าให้ถูกต้องคุณต้องคาดเอวนี้เปโตรใช้คอนเซปต์นี้แหละครับใช้รูปภาพนี้พูดถึงความคิดของเราพูดถึงกระบวนการคิดของเราอันนี้คือการเตรียมตัวเตรียมใจที่เปโตรกำลังพูดที่นี่คืออะไรครับเราจะเตรียมตัวของเราเองด้วยการเตรียมความคิดของเราจอห์นแมคอาร์เธอร์ก็เลยบอกนะครับว่าเปโตรกำลังหมายถึงที่นี่ว่าสิ่งนี้คือการรัดกุมสิ่งที่หลุดหลวมในความคิดของเราโดยอะไรโดยการปฏิเสธตัวถ่วงทุกอย่างในโลกและเป็นการเพ่งความคิดในพระคุณของพระเจ้าเพื่อเราจะเตรียมตัวเพื่อเราจะเตรียมความคิดของเราให้ตั้งความหวังของเราในพระคุณที่กำลังจะมาเราต้องทำอะไรรัดกุมทุกสิ่งที่หลุดหลวมในความคิดอะไรที่มันหลุดหลวมเข้าไปให้รัดกุมเข้าไปให้รัดกุมให้มันหนักให้มันแน่นโดยอะไรเราต้องปฏิเสธตัวถ่วงทุกอย่างในโลกและให้เราเพ่งความคิดในพระคุณของพระเจ้าดังนั้นเปาโลมีภาษานะครับในการใส่เกราะของพระเจ้าเปาโลบอกในเอเฟซัสบทที่6ข้อ14เพราะฉะนั้นจงยืนหยัดไว้โดยอะไรเอาความจริงคาดเอวคอนเซปต์เดียวกันเลยคาดเอวแต่ไม่ใช่เอาเข็มขัดคาดเอวของคริสเตียนความจริงต้องทำให้เรารัดกุมต้องทำให้เราหนักแน่นง่ายๆมีคนบอกนะครับประโยคนี้แปลว่าต้องรวบรวมความคิดของคุณหรือให้เรามีวินัยในความคิดเพราะอะไรครับเมื่อคุณทำให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางของความคิดของคุณคุณสามารถดำเนินชีวิตตามพระองค์ไปได้และคุณสามารถหนีความคิดของโลกนี้หรืออะไรก็ตามที่มันเป็นตัวถ่วงไม่ให้คุณเดินไปข้างหน้ากับพระองค์ท่านคริสเตียนหลายคนไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในความหวังไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในความหวังแห่งความรอดที่กำลังจะมาเพราะอะไรครับมันมีหลายสิ่งถ่วงเข้าอยู่ในปัจจุบันท่านเปโตรก็เลยบอกแล้วครับเตรียมตัวเตรียมใจให้คุณมีวินัยในความคิดของคุณเพราะเปโตรอาจจะมีคนเชื่อนะครับเปโตรอาจจะหยิบยืมภาษาของพระคัมภีร์เดิมเอามาใช้ที่นี่เพราะบทที่1ข้อ19เปโตรจะพูดถึงพระเยซูว่าพระองค์คือพระเมสสโปดกของปัสกาเปโตรอาจจะใช้ภาพเดียวกันเพราะเมื่ออิสราเอลกำลังจะออกจากอียิปต์ในเทศกาลปัสกาอพยพบทที่12พระเจ้าสั่งอิสราเอลให้อะไรครับให้คุณกินข้าวด้วยการรัดเข็มขัดของคุณกับเอวพร้อมที่จะเดินทางเพื่อคุณจะเดินไปข้างหน้าคุ
ุณต้องเตรียมตัวเตรียมใจคุณต้องรัดกุมความคิดของคุณไม่ให้มันหลุดหลวมแต่ให้คุณเพ่งมองไปถึงพระเจ้าถึงพระเยซูใช่ด้วยการทำงานของพระเจ้าในตรีเอกนุภาพเราได้บังเกิดใหม่เข้าสู่อะไรข้อ3เข้าสู่ความหวังที่ยั่งยืนความรอดของเราได้ให้สถานะกับเราเพื่อเราสามารถจะดำเนินชีวิตอยู่ในความหวังกับอนาคตชั่วนิรันดร์กับพระเจ้าแต่ไม่ใช่ผู้เชื่อทุกคนที่ดำเนินชีวิตในความหวังตามความเป็นจริงเรามีสถานะในความรอดที่จะดำเนินชีวิตในความหวังแต่ไม่ได้ทุกคนไม่ใช่คริสเตียนทุกคนดำเนินชีวิตในความหวังตามความเป็นจริงเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตสำหรับอนาคตที่กำลังจะมาเขาก็เลยเดินไปข้างหน้ากับพระเจ้าไม่ได้ดังนั้นเปโตรก็เลยบอกเตรียมใจของคุณเตรียมความคิดของคุณให้คุณดำเนินชีวิตในความหวังตามความเป็นจริงให้คุณเอาทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคเป็นตัวถ่วงไม่ให้คุณดำเนินชีวิตในความหวังนั้นออกไปจากชีวิตของคุณดังนั้นผมขอถามคุณนะครับอะไรขัดขวางคุณไม่ให้ดำเนินชีวิตอยู่ในความหวังอะไรตอนนี้กำลังเป็นตัวถ่วงคุณไม่ให้ดำเนินชีวิตอยู่ในความหวังเพราะเปาโลเนี่ยต้องเขียนไปถึงผู้เชื่อในเมืองเทสโลนิกาในบทที่4เปาโลต้องสั่งสอนเขาเกี่ยวกับผู้ที่ตายไปแล้วของพวกเขาเนี่ยในพระคริสต์แล้วบอกเขาว่าคุณโศกเศร้าได้แต่เวลาคุณโศกเศร้าเนี่ยอย่าโศกเศร้าเหมือนกับคนที่ไร้ความหวังสิเพราะอะไรครับมันเป็นไปได้ที่คริสเตียนหลายคนตอนนี้รู้สึกโศกเศร้ารู้สึกสิ้นหวังแต่ที่จริงแล้วเขาไม่จำเป็นต้องสิ้นหวังหรือโศกเศร้าแบบปราศจากความเชื่อไม่ใช่ว่าคุณร้องไห้ไม่ได้แต่อย่าร้องไห้เหมือนว่าคุณสิ้นหวังไปแล้วดังนั้นตอนนี้อะไรขัดขวางคุณไม่ให้ดำเนินชีวิตอยู่ในความหวังของพระเจ้าครับคุณจะรวบรวมความคิดของตัวเองไหมคุณจะขจัดทุกสิ่งที่ขัดขวางคุณไม่ให้ดำเนินชีวิตตามความหวังนี้ไหมและให้คุณตั้งความคิดในการดำเนินชีวิตในความหวังกับพระเจ้าเพราะว่าคุณอาจจะโฟกัสกับปัจจุบันมากเกินไปหรือเปล่าคุณอาจจะโฟกัสกับสถานการณ์ที่ร้ายแย่ในปัจจุบันหรือเปล่าหรือว่าคุณอาจจะมองโลกในแง่ร้ายมากเกินไปหรือว่าคุณอาจจะเต็มไปด้วยความกลัวจนคุณลืมว่าอะไรกำลังรอคุณอยู่ในอนาคตคือสง่าราศีชั่วนิรันดร์กับพระเจ้าดังนั้นเราสามารถตั้งความหวังอันเต็มเปี่ยมหรือทั้งหมดของเราได้ถ้าประการแรกเราต้องคิดให้มันถูกต้องก่อนเกี่ยวกับความเป็นจริงนี้ดังนั้นข้อ13กไก่จงดำเนินชีวิตในความหวังโดยการโฟกัสความคิดของคุณในการดำเนินชีวิตด้วยความหวังในชีวิตจริงเราต้องโฟกัสความคิดของเราถ้าเราไม่คิดถึงความหวังเราจะดำเนินชีวิตในความหวังไม่ได้ประการที่2นะครับข้อ13ขอไข่ดูพระคัมภีร์ของคุณที่นี่บอกว่าจงรักรู้จักควบคุมตัวเองจงรู้จักควบคุมตัวเองในพระคัมภีร์ภาษาไทยนะครับอาจจะไม่ชัดเจนแต่ในภาษาอังกฤษมีคำว่า mind ออกมา2ครั้งเลย prepare your mind กไก่13กไก่แล้วก็ be sober mind ใน13ขอไข่แต่ที่นี่เขาพูดถึงแค่ตัวเองแต่ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า sober mind พูดถึงความสุขุมรอบคอบยังพูดถึงความคิดอยู่เพราะที่จริงในภาษากรีกคำนี้คำว่าควบคุมตัวเองรู้จักควบคุมตัวเองหมายความว่าคุณมีความใจเย็นคุณคงที่ก็เลยคุณควบคุมตัวเองได้คุณคำนึงถึงสิ่งต่างๆดังนั้นการรู้จักที่จะควบคุมตัวเองฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยแปลว่าคุณสามารถคิดแบบกระจ่างแจ้งได้คุณสามารถคิดชัดเจนได้ดังนั้นคุณสามารถตัดสินใจได้เรื่องศีลธรรมความคิดจะมีผลกับการกระทำถ้าคุณคิดถูกคุณก็จะรู้สึกถูกคุณก็จะตัดสินใจถูกคุณก็จะใช้ชีวิตถูกเขาก็เลยรู้จักที่จะควบคุมตัวเองดังนั้นการดำเนินชีวิตในความหวังคุณต้องมีความคิดที่จะรู้จักควบคุมตัวเองคุณต้องใจเย็นคุณต้องมั่นคงคุณต้องควบคุมตัวเองคุณต้องคิดถูกคิดชัดเจนและตัดสินใจได้อย่างมีปัญญาและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องงั้นคำถามที่2ที่ผมมีให้กับคุณนะครับคือคุณมีความคิดสุขุมรอบคอบไหมครับ
คุณรู้จักตัวเองคุณรู้จักที่จะควบคุมตัวเองไหมครับเพราะว่าคุณอาจจะไม่ดำเนินชีวิตตามความหวังได้เพราะคุณรู้สึกหวั่นไหวในปัจจุบันหรือคุณรู้สึกกลัวกับอนาคตที่มันดูมืดมนมันร้ายสำหรับคุณหรือคุณอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะคุณไม่มีวินัยในความคิดของคุณคุณโฟกัสกับการดำเนินชีวิตสำหรับอนาคตอันสง่าราศีกับพระเจ้าไม่ได้ดังนั้นบทเรียนของเรานะครับในข้อ13ทั้งหมดนี้ในคืนนี้มีดังนี้คือเราจะดำเนินชีวิตในความหวังของความรอดชั่วนิรันดร์ในปัจจุบันโดยอะไรโดยการจัดการความคิดของเราและตั้งมั่นในความคิดของเราให้อยู่ในความจริงอันสง่าราศีนี้เราจะดำเนินชีวิตในโลกที่ไร้ความหวังนี้ได้ยังไงเราจะดำเนินชีวิตในความหวังของความรอดชั่วนิรันดร์ความรอดชั่วนิรันดร์นั้นยังเป็นของอนาคตอยู่แต่เราจะดำเนินชีวิตในความหวังของอนาคตนั้นได้เมื่อไหร่ในปัจจุบันนี้เป็นไปได้ยังไงเราต้องจัดการความคิดของเราเราต้องโฟกัสความคิดของเราเราต้องมีวินัยในความคิดของเราและเมื่อมีวินัยในการคิดถึงความหวังนั้นแล้วเราต้องตั้งมั่นหรือคงอยู่ในความหวังนั้นให้เราคิดถึงความหวังอันมีสง่าราศีหรือความจริงอันมีสง่าราศีนี้ดังนั้นคริสเตียนนะครับต้องดำเนินชีวิตมีคนพูดนะ in the future tenseคริสเตียนเนี่ยไม่ได้ดำเนินชีวิตเฉพาะเผชิญหน้าในปัจจุบันอย่างเดียวแต่คริสเตียนสามารถดำเนินชีวิตสำหรับอนาคตได้ด้วยเพราะความคิดของเราในปัจจุบันการกระทำของเราในปัจจุบันถูกควบคุมด้วยเลยครับอนาคตที่มีความหวังนี้มีคนบอกนะครับว่าทัศนคติกำหนดผลลัพธ์ถ้าเราคิดอะไรผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นอย่างนั้นนิสัยกำหนดการกระทำดังนั้นคริสเตียนคนหนึ่งที่มองไปข้างหน้าเกี่ยวกับสง่าราศีของพระเจ้าที่กำลังจะมาจะมีแรงบันดาลใจที่จะมีความหวังในปัจจุบันมากกว่าคริสเตียนที่ไม่คิดถึงการกลับมาของพระเยซูเลยคิดดูสิถ้าคุณเอาแต่คิดแต่เรื่องในปัจจุบันคิดแต่เรื่องที่คุณขาดเหลือคิดแต่เรื่องปัญหาบ้านเมืองคิดถึงแต่เรื่องชาวบ้านคิดแต่เรื่องเพื่อนบ้านคิดถึงแต่เรื่องตัวเองและคุณมองข้ามไปถึงอนาคตไม่ได้กับพระเจ้าคุณจะมีความหวังได้ยังไงคุณจะรู้สึกหดหู่ใช่ไหมครับดังนั้นเปโตรที่นี่บอกครับจงตั้งความหวังของคุณทั้งหมด fully อย่าเอาเฉพาะบางส่วนที่คุณจะตั้งความหวังของคุณหรือมีบางคนพูดประโยคนี้นะจงตั้งความหวังของคุณจนถึงสุดท้ายเอาให้หมดเลยตั้งความหวังของคุณให้กับพระเจ้าดังนั้นมีคนพูดอีกนะครับถ้าทัศนวิสัยดูเหมือนมันมืดมนให้คุณลองมองขึ้นไปข้างบนถ้าทัศนวิสัยมันเริ่มมืดมนให้คุณลองมองไปข้างบนใช่ก็แน่จริงอยู่นะครับโลกรอบๆเราตอนนี้มันมืดแต่ลองขึ้นมองขึ้นไปข้างบนลองมองขึ้นไปหาพระเจ้าลองมองขึ้นไปข้างหน้ากับอนาคตอันสง่าราศีนี้เพื่อคุณจะมีความหวังในปัจจุบันเพราะว่าดวงดาวเนี่ยมันจะโผล่ออกมาในวันที่มันมืดดังนั้นเราไม่สามารถที่จะมีความหวังบางครั้งในอนาคตได้ถ้าเรามัวแต่โฟกัสอยู่ในความมืดของปัจจุบันลองมองขึ้นไปข้างบนไปหาพระเจ้าดังนั้นพระคุณที่พระเจ้าจะมอบให้กับเราอันสมบูรณ์ในอนาคตเนี่ยมันไม่ได้มีสำรองไว้สำหรับอนาคตอย่างเดียวเราเริ่มดำเนินชีวิตในพระคุณนี้ในปัจจุบันได้และเพราะเราดำเนินชีวิตในพระคุณนี้ในปัจจุบันได้เราเริ่มมีความหวังในพระองค์ดังนั้นเราจะดำเนินชีวิตด้วยความหวังในโลกที่สิ้นหวังนี้ได้ยังไงบทเรียนของเรานะครับหรือการประยุกต์ใช้ของเราในคืนนี้เราจะดำเนินชีวิตในความหวังของความรอดชั่วนิรันดร์ในปัจจุบันไม่ใช่ความหวังเราไม่ได้ดำเนินชีวิตในความหวังอาทิตย์หน้าเราสามารถดำเนินชีวิตในความหวังได้ตอนนี้โดยอะไรเราต้องจัดการความคิดของเราและตั้งมั่นความคิดของเราให้อยู่ในความจริงอันสง่าราศีนี้ผมได้อ่านเรื่องหนึ่งนะครับถึง
เรื่องเศรษฐีคนหนึ่งที่ได้สร้างตัวเองขึ้นมาเขาชื่อยูจีนแลงนี้ออกมาในนิตยสารหนึ่งที่ได้เปลี่ยนชีวิตของเด็กชั้นเรียนป.6ชั้น1ที่อีสต์ฮาร์เลมหรือว่าฮาร์เลมตะวันออกที่เมืองนิวยอร์กนะครับคุณแลงเนี่ยได้ถูกเชิญชวนมาให้พูดคุยกับเด็กป.6 59คนเขาก็เลยถามตัวเองว่าผมสามารถพูดอะไรเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆป.6พวกนี้ได้ที่เขารู้ว่าส่วนมากเด็กพวกนี้ในโรงเรียนพวกนี้จะเรียนไม่จบเพราะอีสต์ฮาร์เลมมันเป็นเขตของนิวยอร์กที่เต็มไปด้วยเด็กผิวสีผิวเด็กผิวดำแล้วก็เด็กที่มาจากลาตินอเมริกาที่ย้ายมาที่ประเทศอเมริกาแปลว่าเขารู้แล้วแหละเด็กพวกนี้ไม่ค่อยมีอนาคตหรอกอนาคตเขาดับเร็วดังนั้นเขาก็เลยคิดว่าผมจะพูดอะไรกับเขาดีได้นะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเพื่อหนุนใจพวกเขาเขาเลยดูโน้ตตัวเองที่เตรียมมาแต่เขาตัดสินใจที่จะพูดจากจิตใจของตัวเองต่อหน้าเด็กๆ59คนป.6ที่เขารู้ว่าจะเรียนมัธยมไม่จบเขาพูดอย่างนี้คุณเรียนให้จบและผมจะช่วยจ่ายค่าเล่าเรียนมหาลัยให้คุณทุกคนเพียงแค่คุณเรียนให้จบแล้วผมจะจ่ายค่าเล่าเรียนมหาลัยให้คุณทุกคนแค่นั้นเองแหละครับชีวิตของนักเรียนพวกนี้เปลี่ยนเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาที่เขาเริ่มมีความหวังนักเรียนคนหนึ่งบอกนะครับผมมีสาเหตุที่จะเดินไปข้างหน้าผมมีสาเหตุที่จะมองไปข้างหน้าเพราะมันมีอะไรที่รอคอยผมอยู่ที่นั่นมันเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดในโลกคือถ้าระบบไม่เชื่อใจผมถ้าพ่อแม่ผมไม่ลงทุนในอนาคตของผมมีคนหนึ่งที่อุตส่าห์ลงทุนจะมอบความหวังให้กับผมโดยการลงทุนในอนาคตของผมรู้ไหมครับเกือบ 90% ของเด็ก59คนนั้นจบมัธยมจริงๆ 90% จบมัธยมจริงๆดังนั้นผมขอหนุนใจคุณให้คุณดำเนินชีวิตในความหวังเหมือนกับ90เด็ก 90% ในห้องเรียนชั้นนั้นที่เรียนจบเพราะเด็กพวกนี้ได้รับคนหนึ่งที่ได้ยอมลงทุนให้กับอนาคตของพวกเขาแต่เรื่องที่น่าเศร้ารู้ไหมครับที่ผมได้จากเรื่องนี้ก็เหมือนกันก็คือ 90% ดำเนินชีวิตอยู่ในความหวังจริงๆแต่อีก 10% ล่ะเพราะเศรษฐีคนนี้ลงทุนให้กับเด็ก59คนเท่ากันลงทุนให้กับคน 100% เท่ากันแต่ทำไม 90% เรียนจบและอีก 10% ทำไมเขาเรียนไม่จบเพราะอะไรครับเพราะเพียงแต่ว่ามีคนหนึ่งลงทุนกับอนาคตของคุณมันไม่ได้การันตีว่าคุณจะดำเนินชีวิตในความหวังนั้นแปลว่าพระเจ้าสามารถพระเจ้าได้ลงทุนกับคริสเตียนทุกคน 100% พระเจ้าให้ความหวังกับเรา 100% พระเจ้าให้สถานะกับเราใหม่ 100% ทุกคนเท่าเทียมกันเราได้รับความรอดเข้าสู่อะไรครับเราได้บังเกิดใหม่เข้าสู่ความหวังอันยั่งยืนแต่ไม่ได้เป็นคริสเตียนทุกคนนะครับที่ได้ดำเนินชีวิตตามความหวังในชีวิตจริงดังนั้นคริสเตียนหลายคนเป็นเหมือนเด็ก 10% นี้ที่เขามีความหวังในพระเจ้าแต่เขาไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความเป็นจริงในความหวังของพระเจ้ามันไม่ได้การันตีว่าเราจะดำเนินชีวิตในความหวังนั้นตามความเป็นจริงดังนั้นเราดำเนินชีวิตในความหวังของความรอดชั่วนิรันดร์เมื่อไหร่ตอนนี้ในปัจจุบันนี้เราต้องทำอะไรเราต้องจัดการความคิดของเราเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมความคิดของเราให้ตั้งมั่นในพระเจ้าให้โฟกัสในความหวังในความเป็นจริงนี้ดังนั้นแคลร์บูธลูซี่บอกนะครับมันไม่มีสถานการณ์ที่สิ้นหวังมีแต่คนที่ได้เกิดหมดหวังเกี่ยวกับมันมันไม่ได้มีสถานการณ์ที่สิ้นหวังมีแต่คนที่ได้หมดหวังเกี่ยวกับมันดังนั้นสำหรับผู้เชื่อที่แท้จริงมันไม่มีสถานการณ์ไหนที่สิ้นหวังไม่ว่าโลกมันจะสถานการณ์ร้ายมากขนาดไหนสำหรับคริสเตียนที่พระเจ้าอุตส่าห์ลงทุนสำหรับอนาคตของเราไม่มีสถานการณ์ไหนที่สิ้นหวังมีแต่คนที่ได้เกิดหมดหวังกับมันดังนั้นอย่าเป็นเด็ก 10% ในห้องเรียนชั้นนั้นที่ถึงแม้ว่าเขามีความหวังที่จะเรียนให้จบ
ต่เขาไปถึงเส้นชัยไม่ได้เพราะเขาเกิดหมดหวังเกี่ยวกับสถานการณ์ของเขาถึงแม้ว่าเขาไม่จำเป็นต้องหมดหวังนั้นผมได้บอกนะครับว่าตอนเริ่มต้นแล้วผมได้บอกหลายครั้งแล้วว่าตอนนี้ผมจับตามองอัตราเลขของคนที่ฆ่าตัวตายที่ฟิลิปปินส์ก็มีแต่ดูเหมือนว่าที่เมืองไทยน่าจะมีเยอะกว่าเพราะผมก็เกิดทันนะครับในปี1997เมื่อฟองสบู่ของเศรษฐกิจไทยแตกผมอาจจะยังเด็กอยู่ป.4 ป.5แต่ผมก็ได้ยินพ่อแม่ผมพูดนะครับว่าเศรษฐีคนนี้กระโดดตึกนี้กระโดดตึกนั้นหรือคนเนี้ยกระโดดหรือฆ่าตัวตายเพราะเขาเครียดกับเศรษฐกิจเขาเครียดกับชีวิตเขาเครียดกับสิ่งนั้นผมก็เลยเข้าใจคำว่าเครียดตอนนั้นเองแหละ97 ป.3 ป.4 แต่ว่าคริสเตียนคุณอาจจะหมดหวังคุณอาจจะสิ้นหวังหรือว่าคุณอาจจะดำเนินชีวิตไร้ความหวังก็ได้แต่อย่าเป็นเหมือนโลกนี้ครับเพราะพระเจ้าเรียกคุณมาในสถานะนี้คุณมีสถานะใหม่ในพระองค์คุณกำลังมีพระคุณที่พระเจ้าจะมอบอันความสมบูรณ์ในเวลาที่พระเยซูจะเสด็จมาคุณสามารถดำเนินชีวิตในความหวังตามความเป็นจริงในปัจจุบันนี้ได้ดังนั้นคริสเตียนไม่มีสาเหตุเลยที่เราจะหมดความหวังกับสถานการณ์ของเราหรือจะสิ้นหวังกับสถานการณ์ของเราดังนั้นเราดำเนินชีวิตในความหวังของความรอดชั่วนิรันดร์ของเราในปัจจุบันนี้ให้คุณดำเนินชีวิตในความหวังตามความเป็นจริงให้คุณโฟกัสกับพระเจ้าโฟกัสกับความรอดชั่วนิรันดร์โฟกัสกับสิ่งสวยงามในสง่าราศีที่กำลังจะมาดังนั้นถ้าเราเอาความคิดของเราออกจากพระคัมภีร์เพราะเราจะอ่านอันนั้นจากที่ไหนจากพระคัมภีร์เปโตรก็เลยยกเรื่องนี้มาบอกให้กับเราให้เตือนใจเราเตือนความคิดเราเพราะมันไม่ได้ออกไปจากที่นี่แล้วถ้าคุณเอาแต่มองแต่ชาวบ้านมองแต่เพื่อนบ้านเอาแต่มองแต่ข่าวก็แน่นอนแหละครับคุณจะตั้งความคิดของคุณไม่ได้คุณจะจัดการความคิดของคุณไม่ได้ดังนั้นมันต้องการวินัยเพื่อเราดำเนินชีวิตในความหวังมันจะไม่มาลมๆแรงๆมันจะไม่ลงมาจากสวรรค์โดยตรงเราต้องจัดการเราต้องควบคุมตัวเองเราต้องมีวินัยกับตัวเองให้เราคิดถึงพระเจ้าและความหวังในพระองค์ด้วยอันนี้คือการท้าทายกับเราในคืนนี้ให้ใช้ชีวิตในความหวังของอนาคตกับพระเจ้าในปัจจุบันตามความเป็นจริงเราจะอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ขอบคุณพระองค์ถึงแม้ว่าโลกรอบๆเราอาจจะหมดหวังอาจจะสิ้นหวังในการดำเนินชีวิตเพราะเขาไม่รู้จักพระองค์เพราะเขาไม่มีพระองค์เพราะเขาไม่มีอนาคตที่เขารู้ว่ามันดีแต่สำหรับเรามันแน่นอนเพราะพระองค์สัญญาแต่เมื่อพระองค์สัญญาพระองค์จะทำตามแต่ขอให้เราดำเนินชีวิตตามความเป็นจริงในความหวังกับพระองค์นี้ไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่มีวินัยในตัวเองในความคิดของตัวเองและเราจะไม่มั่นคงในพระองค์เราก็จะไม่ต่างไปจากโลกนี้ด้วยขอให้พระองค์หนุนใจชีวิตของคริสเตียนให้เขาดำเนินชีวิตตามความหวังตามความเป็นจริงนี้และสำหรับคนที่กำลังดูกับเราอยู่ศึกษากับเราอยู่ตอนนี้ที่ในใจของเขาไม่มีความหวังเลยในใจของเขาอาจจะแอบคิดอยู่ในใจว่าเขาอาจจะตัดชีวิตไปแล้วแต่ขอให้เขาพบความหวังนี้ในพระองค์ว่ามีพระเจ้าจริงว่ามีพระผู้ช่วยให้รอดจริงๆที่พร้อมที่จะให้เขามีอนาคตที่ดีกับพระองค์ชั่วนิรันดร์กับพระองค์มีความสุขในชีวิตนิรันดร์กับพระองค์ขอให้เขาได้รับความรอดในพระองค์โดยการแสวงหาความจริงในพระองค์และความสัมพันธ์ในพระองค์อันมีความสุขนี้ขอบคุณสำหรับการหนุนใจในพระคำในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพี่น้องที่ได้ศึกษาตามกับเราในคืนนี้นะครับหลังจากนี้ครอบครัวคริสตจักรของเราก็ยังจะมีกลุ่มสาวกเขาจะแบ่งปัน
พระพรที่เขาได้รับจากพระเจ้าในอาทิตย์นี้ที่ผ่านมาและเขาจะแบ่งปันการประยุกต์ใช้หรือบทเรียนที่เขาได้รับจากบทเรียนพระคัมภีร์ในคืนนี้และเขาจะอธิษฐานหนุนใจกันแล้วกันถ้าคุณอยากจะมีเพื่อนพูดคุยนะครับและอยากจะร่วมกลุ่มสาวกของเราเราทำออนไลน์คุณสามารถร่วมกับเราได้คุณก็สามารถติดต่อเราได้ผ่าน Messenger ของคริสตจักรของเราแล้วขอให้โอกาสต่อไปนะครับที่เราก็ยังมีการเรียนพระคัมภีร์นี้ขอให้คุณยังศึกษากับเราต่อไปขอให้คุณรักษาสุขภาพรักษาสุขภาพจิตสุขภาพใจและโดยเฉพาะความสัมพันธ์ฝ่ายจิตวิญญาณของคุณกับพระเจ้าและขอให้พระเจ้าอวยพรคุณและครอบครัวของคุณด้วยสวัสดีครับ